ปิดแล้วถ้ารางวัลอ่ะไม่เป็นไรครับส่งปังแห่งปีไม่เป็นไรคนดีแห่งปีฮะปังแห่งปีปังมากปังฟินนะ5 4 3 2เป็นไงบ้างคะรางวัลปังแห่งปีก็เท่าที่เห็นมาก็ช่วงนี้ก็มีคนปังเยอะมากๆเลยก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับรางวัลนี้จริงๆก็มีคนปังกับผมก็มีมากมายเลยน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอบคุณทางแคสอวอร์ดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ร่วมกันโหวตในนี้นะครับคิดว่าเราปังตรงไหนหุ่นเราปังหน้าเราปังหรืออะไรเราปังถ้าสิ่งที่ได้รับรางวัลอะไรเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคิดว่าเราจะปังตรงไหนก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สนใจช่วงเวลาที่ละครออนแอร์ครับผมคือตอนนั้นก็จะมีเรื่องพรหมลิขิตแล้วก็จะมีเรื่องเจ้าสามอะไรที่คนดูกันทั้งสองช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาตอนเย็นแล้วก็ช่วงเวลาคืนด้วยคนก็อาจจะได้เห็นหน้าดึงตากว่าช่วงก็ขอบคุณแฟนทุกท่านนะครับที่โหวตรางวัลนี้ให้ผมแล้วก็ผมก็จะทำตัวให้ดีในวงการนี้ต่อไปจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะพยายามทำอะไรให้ไม่เสียทำอะไรไม่ให้เสียชื่อเสียงครับนะคะเรื่องเลยไม่ควรมีคนมาบอกว่าเราจะไม่รับเล่นละครซีรีส์วายอะไรเคยเห็นเขาที่เขาว่าจะไม่รับเล่นซีรีส์วายใช่ไหมครับรับครับจริงๆผมอยากเล่นละครรุ่นแนวซีรีส์วายเป็นหนึ่งในแนวที่ผมอยากเล่นมากๆด้วยเหมือนกันไม่ได้ติดอะไรคือถ้ามีแต่ตอนนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่มากกว่ายังไม่มีผู้ใหญ่เห็นศักยภาพทางด้านตรงนั้นจริงๆผมมาพร้อมครับใช่ถ้ามีผู้ใหญ่ติดต่อมาผมก็พร้อมไม่มีพร้อมมันมีข่าวแบบนี้มันสร้างภาพแล้วให้เราดูไม่ดีอะไรไหมว่าเราก็เป็นเราเป็นดีเฟนงานอะไรอ๋อไม่นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะส่งต่อผลต่อภาพลักษณ์ยังไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีมาผมก็จะป้าไปเลยครับก็ถ้ามีโอกาสได้เล่นก็จะคว้าไว้แล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดผมอยากเล่นทุกแนวเลยไม่ว่าเป็นซีรีส์วายหรืออะไรก็ตามหมดที่มันมีหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าผมเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายหนังหรือภาพยนตร์หรือซีรีส์อื่นที่ไม่ใช่ของช่องที่ผมขออนุญาตทางช่องไปเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยบทก็จะมีความที่แบบสนุกสนานมากขึ้นแบบบางทีไปเล่นร้ายบางทีไปเล่นแบบเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยมันก็เอนจอยดีเหมือนกันใช่เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเล่นบทแบบแนวแบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบเบื่อแล้วก็อยากเล่นแบบใหม่ๆบ้างแล้วแบบคิดว่าข่าวนี้มันมาจากไหนว่าเราเป็นคนเคยพูดไปว่าเราจะไม่รับเล่นอะไรแบบนี้คือด้วยความที่ผมก็มีเล่นทวิตเตอร์อยู่บ้างแล้วผมก็เห็นมีคนแชร์ทวิตเตอร์ว่ามีซีรีส์ตัวนึงที่คาแรคเตอร์เข้ากับผมมากอะไรอย่างเงี้ยและคนก็รู้สึกว่าอยากจะให้ผมเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็อาจจะมีคอมเมนต์ที่บอกว่าที่พี่บอกว่าผมไม่รับเล่นอะไรเงี้ยหรอกอ๋อไม่เลยครับอยากเล่นมากๆนี่เคยมีซีรีส์วายติดต่อไปบ้างไหมไม่เคยเลยครับผู้จัดการผมมาอยากให้เล่นเพราะว่าผู้จัดการผมชอบดูซีรีส์วายมากเขาอะอยากตามใจผู้จัดการใช่คือแบบพูดตอนแรกๆก็ยังไม่ได้มีภาพในหัวแต่พอเขาพูดบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปลองอ่านบทดูอะไรผมก็ไปอ่านบทดูมันก็แบบมีความแบบที่เราจะต้องใช้พลังงานบางอย่างในตัวเราเพื่อที่จะเป็นตัวละครอย่างนั้นได้หรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบยากและท้าทายมากต้องยอมรับเลยว่าคนที่เล่นซีรีส์วายมาเก่งมากๆอยากลองเปลี่ยนเวไหมเปลี่ยนปุ๊บอยากลองเปลี่ยนเวบ้างไหมก็แล้วแต่นะครับถ้ามีผู้ใหญ่ติดต่อมาก็รับถ้าสมมติว่าเป็นซีรีส์วายจริงตัวเด่นจริงแอบกังวลเรื่องของฉากเลือกซีรีส์ซีต่างๆไม่กังวลสักนิดเลยครับท้าทายนะครับท้าทายนะครับไม่ได้ท้าทายแต่ก็ดีด้วยซ้ำชอบด้วยซ้ำก็เด่นนี้เคยเสพซีรีส์วายมามากน้อยขนาดไหนที่ดูมานะขออนุญาตพูดถึงนะครับที่ดูมาผมได้ดูที่ชอบมากๆคือของน้องพีพีบิวกินของพีพีบิวกินนะครับมีโอกาสได้ดูกับเพื่อนแล้วก็พอดูมันก็ติดแล้วก็ดูยาวเลยเห็นเคมีของพี่พีพีแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคือต้องบอกว่าน้องๆอาจจะได้แบบผ่านการเรียนหรือผลมาอย่างเยอะมากเลยคือแบบข้ามขั้นผมไปแล้วอ่ะคือเขาเก่งมากผม
อบซีนที่แบบผมชอบซีนที่แบบเป็นเหมือนแบบพีเขาให้บิลกิ้นเขาไปหาพีพีแล้วก็แบบไอ้จะไม่พูดอะไรสักอย่างเลยแล้วพีพีบอกว่าเขาชอบผู้ชายคนนึงอะไรแล้วแบบและบิลกิ้นเขาแบบเล่นแบบยิ้มดีใจด้วยแต่ข้างในเขาแบบเสียใจคือแบบมันลึกมากๆในมุมมองของเด็กเองคิดว่าซีรีส์วายมันมีหลากหลายมิตินอกจากในการเสริมเรื่องความจริงผมว่าเท่าที่ผมอ่านบทมาเขามีความแบบว่าสามารถตีบทไปได้หลายอย่างมากกว่าได้กว้างได้หลายคือบทเขาจะเป็นทำมีเรื่องแปลกแปลกให้น่าสนใจมากคือไม่ต้องเป็นซีรีส์วายคือทุกอย่างเลยครับละครหรือหนังหรือภาพยนตร์อะไรก็ตามผมมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งมาบอกว่าไม่ควรมีข้อแม้ต่อให้ผมจะเป็นคนที่ชอบทานไม่ทานเนื้อแต่วันหนึ่งถ้าคุณต้องเล่นละครคุณก็ต้องทำเพราะว่าเทพจะคนที่เราไม่เลือกไม่กินเนื้อเขาจะต้องเข้าใจเราว่าเราทำเพื่อสิ่งเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์มากอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์บอกมาว่าไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องไม่มีข้อแม้เรียกว่าเคารพในการเคารพในอาชีพทุกงานละครทุกแบบใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษที่ไม่ได้หันมองกล้องเลย